อย่างที่บอกไปหน้าหนาวกําลังจะมาจะจะา,าวหนาวมากหนาวน้อยกรุงเทพจะหนาวได้กี่วันอันนี้ก็เป็นคำถาม <ๆ S 1> เหมือนกันนะ<ส> <Campbell> แต่ว่าอย่าง <complac ent> ไรก็ตามพอหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลก็เลยเตรียมแถลงจัดงานใหญ่ครับเทศกาลรับลมหนาว Thailand Winter Festival 2024ในวันพรุ่งนี้ครับโดยจะเป็นการจัดงานในปีนี้เนี่ยจะเป็นการจัดงานรูปแบบใหม่นะเขาบอกว่าจะจัดให้มันครอบคลุมตั้งแต่ปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเลยทีเดียว นายแพทย์สุรพงศ์เสร์บวงลีรองประธานคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติก็บอกครับว่าวันพรุ่งนี้ครับ29ตุลาคมรัฐบาลจะจัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลร,รับลมหนาว Thailand Winter Festival 2024ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมนะ จะมีความแตกต่างกว่าครั้งที่ผ่านๆมาและจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นในประเทศไทยได้โดยก่อนหน้านี้ครับในการจัดงาน Thailand Winter Festival เมื่อปี2566นั้นรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระสําคัญในการผลักดันประเทศไทยไปเป็นศูนย์กลางงานเทศกาลของโลกโดยปีก่อนกับได้จัดงานสำคัญ2ง,งานก็คือ Thailand Winter Festival ลและก็ c o l o r f u l b a n g k ก k w i n t e ทอร์ t i v a l 2023 โดยรวบรวมการจัดงานต่างๆกว่า3,000งานซึ่งทยอยจัดขึ้นในช่วงเดือดนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2566 ครอบคลุมงานประเพณีไทยดั้งเดิมที่สำคัญก็คือลอยกระทงในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จัดขึ้นทั่วทั้งประเทศและการจัดงานต่างๆในช่วงสิ้นปียาวไปเลยนะครับตั้งแต่คริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเขาดาวใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศรวมไปถึงงานกิจกรรมอื่นๆครอบคลุมทั้งประเพณีศิลปะอาหารกิจกรรมเพื่อความบันเทิงดนตรีกีฬาและเทศกาลประจำปีในแต่ละพื้นที่ด้วย